สวัสดีค่ะสุพนุชสุพนุชนะคะในคลิปนี้สุพนุชจะมาชวนทำขนมปังกระเทียมกรอบค่ะเป็นเมนูขนมปังเก่าที่ใกล้หมดอายุสามารถนำมาต่อยอดเป็นขนมปังกรอบที่อร่อยพร้อมด้วยนำดอกไม้ที่กินได้มาทำในเมนูนี้ค่ะดอกไม้นี้เป็นดอกไม้ที่กินได้ชื่อว่าดอกหน้าแมวสุพนุชนำมาล้างทำความสะอาดพักในส่วนดอกไม้ไว้จากนั้นก็จะมาทำในส่วนของขนมปังใช้ขนมปังสำหรับทำแซนด์วิชหรือใครมีขนมปังแบบไหนก็สามารถทำได้จะตัดขอบทั้ง4ด้านแล้วจะแบ่งขนมปังเป็น4ส่วนตัดขนมปังเป็นทางยาวแบบนี้หรือจะตัดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็สามารถทำได้เช่นกันแล้ววางขนมปังไว้บนตะแกรงเพื่อผึ่งให้แห้งเป็นเวลา1ชั่วโมงขึ้นไปดอกไม้ที่กินได้นำไปล้างผ่านกระชอนแล้วก็ซับให้แห้งจะเด็ดแต่กลีบดอกนำมารวมกันไว้แล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะนอกจากดอกหน้าแมวแล้วสุพนุชก็จะใช้เรสโซเรลค่ะใส่ดอกไม้กินได้ในขนมปังจะเพิ่มให้ขนมปังมีสีที่สวยงามขึ้นแล้วก็มาเตรียมในส่วนของพาสลีย์สุพนุชใช้วิธีที่จะดึงก้านออกไปแบบนี้ค่ะนำใส่ลงไปในตะแกรงตาห่างแล้วก็ดึงก้านออกแล้วจึงนำมาซอยให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็จะมาขูดกระเทียมขูดให้ละเอียดแบบนี้เลยค่ะมาเตรียมในส่วนของเนยกระเทียมใส่เนยจืดลงไป50กรัมเกลือครึ่งช้อนชาออริกาโน่ครึ่งช้อนชากระเทียมขูด1ช้อนโต๊ะบดทุกอย่างให้เนียนเข้าด้วยกันแล้วใส่น้ำผึ้ง1ช้อนโต๊ะคนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันอีกครั้งเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็จะใส่พาสลีย์แล้วก็ดอกไม้กินได้ตามลงไปคนให้ส่วนผสมเข้ากันอีกครั้งก็จะได้เนยกระเทียมแล้วค่ะนำขนมปังที่ผึ่งไว้จนเริ่มแห้งดีแล้วจะนำเนยกระเทียมทาไปที่ด้านบนของตัวขนมปังแล้วก็วางบนตะแกรงไม่ต้องทาให้หนามากทาแค่พอบางๆก็สามารถวางบนตะแกรงได้อีกครั้งแล้วก็นำไปอบด้วยไฟ180องศาจะอบเป็นเวลา 6-9 นาทีดูความเกรียมตามความชอบเลยค่ะสามารถจัดจานเสิร์ฟในขณะที่ยังร้อนหรือจะปล่อยให้เย็นก่อนก็ได้ถ้าปล่อยให้เย็นสนิทแล้วสามารถบรรจุลงในขวดแก้วเก็บไว้ได้2อาทิตย์ค่ะรสชาติของขนมปังมีความกรอบหวานกำลังดีและมีกลิ่นหอมของกระเทียมมากๆเลยค่ะใครที่ยังไม่เคยลองทำตามในแบบนี้สามารถทำตามได้นะคะขนมปังเก่าไม่จำเป็นต้องทิ้งสามารถนำมาทำเมนูนี้ได้ดีมากๆเลยค่ะจะรับประทานแบบนี้หรือจะจิ้มกับครีมเปรี้ยวหรือครีมชีสได้ทั้งนั้นเลยค่ะขอบคุณมากนะคะที่รับชมแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ